าดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมานะครับเรื่องที่มีการคิดคะแนนสะสมฟ้าด้วยนะครับเตรียมทีมเพื่อจะเข้าสู่การแข่งขันแชมป์อาเซียนนะครับจะแข่งขันตั้งแต่วันที่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาในนับคะแนนอันดับโลกไทยกับเมียนมาทีมไทยอันดับที่158ของโลกรวมเจอกันของไทยกับเมียนมานะครับเจอกันล่าสุดในศึกอาเซียนครับครั้งที่แล้วนะครับที่สิงคโปร์ไทยก็ชนะได้นะครับนัดที่2รอบแรก 4-0 จุบุยไปด้วยครับแอสสลักเชื่อมเกมของธีรธรรับปอกแขนกับตันทีมเป็นตัวหลักด้วยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้อ้อมหลังของบดินจ่ายหักกลับมาเข้าทางซ้ายของธีรศิลป์เอายิงติดบอลครับโอ้โหแม่ช็อตนี้มีเวลาง้างเลยแหละครับมงทิ้งมายังเคลียร์ไม่ขาดสารัตแต่งบอลล็อกซ้ายต้องใส่ครับดูดีก่อนฉลับแนวรับของเขาครับจะฟ้องแฮนด์บอลก็ไม่ได้สองช็อตเน้นๆเลยครับที่เราเองได้มีโอกาสดูจังหวะที่บอลมาเข้าทางสารัตอัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับตัวเข้ามาบอกเลยครับเยเวนจูอีพาหลุดมาเลยนะครับแล้ววางอัดแน่นๆตรงนี้เนี่ยอีกตัวที่กระโดดบล็อกทันนะครับเนี่ยแล้วสารัตแล้วต้องดูแล้วจุดโทษแล้วทีมสิงห์นาฬิกาแล้วมาที่สังหาร1-0อยู่ที่17นะครับยิงแบบไม่ยากมากนะครับไปคนละทิศคนละทางด้วยนะจังหวะวางเท้าลูกนี้ของธีรศิลป์แต่กดเน้นๆเหมือนกันนะครับ1-0ครับเก็บบอลได้ไหลต่อเล่นกับทางธีรธรตอกส้นเล่นกับอีกนิดครับเซตบอลทันกันอยู่แล้วหักข้อกับว่าโอ้โหมากถอดมาสักครู่นี้เนี่ยไม่ต้องมองไม่ต้องมีตาหลังด้วยนะครับตอกส้นมาแล้วไอ้คนนี้เนี่ยมาตามนัดเลยแต่จังหวะเปิดเนี่ยอันตรจะโดนวันนี้ก็ฟุตบอล10แชมเปี้ยนชิพนะครับลีกรองในบ้านเราก็แข่งขันนัดสุดท้ายของเล็กแรกนะครับธีรธรเปิดลึกเข้ามายังชกทิ้งไปได้นะครับจอซินเพียวบอลสองทีมไทยเอกฤทธิ์ม่งมาให้กับสารัตมาเล่นกับสารัตสารัตหลอกจะแทงให้กับเอกฤทธิ์ไม่ได้ครับต้องเข้ากลางมาธีรธรสายแทงต่อทะลุเลยครับเอกฤทธิ์เลือกปากเข้าโอ้โหธีรศิลป์ครับออกมาข้างแตะอ้อมไปปั๊มตรงนี้อดิศักดิ์ชนอีกทีนึงครับกลางมาสารัตบอลแรกดีครับให้อดิศักดิ์จ่ายแล้วติดครับสุพนันเล่นกับทางธีรศิลป์ค้ำไว้พลิกหุ่นได้ครับฝากมาธีรธรเอกนิตตักเนื่องจากว่าโปรแกรมอาเซียนคัพเนี่ยไม่ได้ตรงตามไปทีมฟีฟ่าเดย์นะครับก็สามารถไม่ปล่อยเข้ามาที่ธีรธรสายของธีรธรเปิดมาจะให้กับทางธีรศิลป์ครับล้นแล้วก็ลึกมานันดาจอเล็งแล้วขวดขึ้นมาก่อนเลยชิงจังหวะมงตัดหน้าบอมมอลวินนะครับพันษาธีรธรออกมาสุพนันนั่นค้ำเอาไว้ไหลต่อมายังถึงธีรศิลป์สุดท้ายลูกขยันของพม่าก็มีเหมือนกันครับทีมไทยตามบีต่อคืนกลับมาอันดาจอเปิดมาให้มองมอลวินครับคล้องตรงนี้สวยเลยติดเครื่องไปได้ครับไหลเข้ากลางมาโอ้โหดักสวยครับนิ่งมากครับอิสราจังหวะเอาบอลจากทางธีรธรครับขวามีพันษาแต่ว่าเหมือนรอจังหวะแล้วจะแทงให้กับทางอดิศักดิ์ตรงนี้ก็กักขึ้นไปหน่อยครับมงเอาไว้เหมือนคืนกับหลังก็ตั้งเกมยั่วทางฝั่งของพม่าด้วยแหละครับทำให้ดันขึ้นมาบีบเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆมีช่องเจาะขึ้นฝั่งของพม่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอโดน2ลูกก็ต้องมาแล้วครับอ้าวยานในอูไปเสียบอลง่ายครับสารัตเก็บไว้ใกล้ๆกับเอกฤทธิ์ยังพลิกกลับมาฝากธีรธรได้ต่อมาธีรศิลป์พลิกครับธีรศิลป์ยกมาเกี่ยวบอลแรกสวยครับสุพนันเอาจังหวะสกัดตรงนี้โอ้โหแจกโชคครับมาเตรียมทีมล่วงหน้าที่ไทยเลยหักข้อครับจุดฟรีคิกของทีมไทยแล้วสัดไกลลูกนี้โอ้โหสวยจริงๆครับยิงหายไปเลยครับโดยสารัตอยู่เย็นครับโอ้โหยิงลูกนี้สุดๆเลยครับสารัตอยู่เย็นโอ้โห
วางเท้ายิงดีมากๆครับแล้วช่องตรงนี้มันเปิดพอดีครับโอ้โหปักนี่ปัดได้โดนนิดนึงแต่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับบอลมาแรงมากๆนะครับนี่เป็นประตูที่3ครับของทางสหรัฐอยู่เย็นกับทีมชาติไทยครับไปอาจใส่ทางธีรธรนะครับแต่นิดเดียวเนี่ยจะบอกว่าโดนบอลได้มั้ยธีรธรครับเป็นใกล้ๆสหรัฐกลับมาที่ธีรธรเจอมองลวินตามสัสลักให้มาธีรธรพยายามจะเกี่ยววันแรกนะครับยัดมาแรงไปหน่อยก็เลยกระดิบปัญญาไหลมาพื้นที่ว่างครับธีรศิลป์ออกมาเอาด้านข้างหมุนวนกลับมาคืนสุพนันท์ไกลๆครับธีรธรธีรธรเปิดมาพักลูกนี้บดินทร์ไหลคืนแล้วสุดท้ายอ่ะนันทวิทย์เข้าซ้ายไอ้สักผ่านมาแล้วแทงโอ้โหลูกแล้วอีกทีนึงแล้วจิ้มก็ยังได้ครับโอ้สุดท้ายแต่เอาจนได้ครับลูกนี้จริงมันง่ายนะครับแต่ธีรศิลป์นี่โอ้โหเกือบสร้างคอนเทนต์ครับโอ้จังหวะเปิดเข้ามาครับนี่เป็นประตูที่11ในการยิงใส่กับทางเมียนมานะครับธีรศิลป์แดงดา55ประตูนะครับในนามทีมชาติเกมเป็นทางการดูให้มาช่องนี้แล้วเปิดมาตรงนี้เนี่ยปาซ้ายกลายว่าโดนไม่ดีเนี่ยมาจงให้มาเลยครับก็ให้แม่นด้วยทะลุมาหมดนะครับจริงๆเนี่ยผู้สาวตูยังรับไม่ได้เองด้วยนะครับการคลองบอลของจอชินเพียวเนี่ยยังไม่ 100% นะครับเอสิตยิงไม่ดีแล้วบอลเนี่ยมันยังสารัตให้ธีรธรพยายามจะวางให้กับทางตาเล็งเปิดลึกเข้ามาโอ้โหจังหวะทุกตรงนี้อ้าวยังมีครับจังหวะ2ธีรศิลป์ให้มาบดินเข้าขวาบดินพยายามแต่งจะให้กับอดิศักดิ์เจอสกัดไว้ยันไนอูปั๊มแต่เหมือนยิ่งแก้ยิ่งผ่านซะแล้วครับตอนนี้ธีรธรกฤษดาเล่นกับทางบดินแล้วมาถึงธีรธรเท้าสู่เท้าแกะกันมาคืนมาแล้วก็เฉลิมศักดิ์ขี่นะครับดูจาก4คนที่ลงมาครับแล้วก็ให้ธีรธรตอนนี้เลือกเปลี่ยนจุดปล่อยครับให้เอกนิตสัตว์ลูกนี้บอลทีมที่ครองบอลน้อยนี่โหรอจังหวะดักตัดทีเดียวเป็นเรื่องเลยนะครับสารัตข้ามาให้กับธีรธรน้ำหนักบอลจังหวะเร่งมาให้ตอนนี้สกัดแล้วก็บอลถึงประตูครับ 6-0 ไปเลยครับโอ้โหจังหวะที่ธีรธรเบิ้ลมาทีเดียวเนี่ยโอ้โหต่อครับไม่เลือกที่จะเตะไปจังหวะแรกเนี่ยครับเหมือนจะคล้องคิดว่าตัวเองทันนะครับแต่กลายว่าพอไม่ทันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าบอลมันเปลี่ยนทิศทางครับแล้วมันโอ้โหสิทธิ์ที่สาวตูจะเอาอยู่ครับของสหรัฐอยู่เย็นนะครับไทยเองอุ่นเครื่องเกมแรกก่อนเข้าสู่ต้นกลับมาให้กับชาโลงเข้าซ้ายผ่านยัดไปก็ล้มตัวสกัดเข้าทางธีรธรธีรธรพยายามจะล็อกไปสุดท้ายก็ยังมีชั้นแลบผู้เล่นของทางพม่าครับจังหวะจะลุยไปครับแล้วก็บอไปติดผู้เล่นเมียนมาธีรธรเปิดยาวมาสุดท้ายมีธงล้ำหน้ามาแล้วครับปรเมศวันนี้นี่ธีรธรนี่หาบอลไม่เจอซะเลยครับอีกทีนึงแล้วเปิดเข้ามาก็เป็นพันศาได้ขึ้นแต่ว่าหลุดอิสดาให้ธีรธรลองแทงทะลุไปเอาสกัดไม่ได้เข้าทางของชาตาลงโอ้โหจังหวะจะเลยครับทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมา6ประตูต่อ0นะครับธีรศิลป์ดังดาเนี่ยทำ2ประตูนะครับแล้วก็มีบดินทร์ผาลาแล้วก็สหรัฐมีเกมนะครับเจอกับชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับก็เป็น A match เหมือนกันซึ่งก็น่าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นเยอะพอสมควรนะครับเพื่อทดสอบทีมเพราะว่าทีมไทยจะต้องตัดผู้เล่นอีก1คนสุดท้ายนะครับออกทีมชุดนี้ไปเพื่อส่งรายชื่อให้กับทาง AFF